The Shepherd and the Sea คนเลี้ยงแกะกับทะเล When the shepherd took his flock to feed near the shore เมื่อคนเลี้ยงแกะพาฝูงแกะของตนไปกินหญ้าใกล้ชายฝั่ง He saw the sea smooth and calm เขาเห็นทะเลนิ่งสงบ And suddenly desired to sail over it จึงรู้สึกอยากออกไปล่องเรือกะทันหัน He sold all his sheep เขาจึงขายแกะทั้งหมด And bought a chipAnd loaded it with dates. แล้วนำเงินที่ได้มาไปซื้อเรือและบรรทุกผลอินทผลัมจนเต็มลำเรือ Not long after he set sail, หลังจากออกเรือได้ไม่นาน A storm came and wrecked his ship. พายุก็พัดมาทำลายเรือ Taking away all his cargo.และพัดเอาสินค้าของเขาไปหมด Fortunately, he managed to swim to the shore and survived. แต่โชคดีที่เขาว่ายน้ำขึ้นฝั่งได้และรอดชีวิต After a while, the sea was calm again. จากนั้นสักพักทะเลก็สงบลงอีกครั้ง A week later,One of his friends came to see the sea. สัปดาห์ต่อมาเพื่อนคนหนึ่งของเขาก็มามองทะเล and admired its serenity the same way he had done. และรู้สึกชื่นชมความสงบของทะเลเช่นเดียวกับที่เขาเคยทำ He then warned. เขาจึงเอ่ยเตือนว่า Be careful of the sea, my friend.ระวังทะเลให้ดีเพื่อนยาก She's not always calm as she seems มันไม่ได้สงบอย่างที่เห็นเสมอไปหรอก Moral of the story You cannot always believe what the eyes see นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราไม่อาจเชื่อสิ่งที่ตาเห็นได้เสมอไป